ความเดือดในสงครามรัสเซียยูเครนสงครามอิสราเอลฮามาสที่ผู้ร่วมดำเนินอยู่ในปัจจุบันแต่มันก็ยังมีอีกสงครามหนึ่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษและไกลกับบ้านเฮานั่นเองโดยนั้นคือสงครามในกัมพูชาในเรื่องโครงการ CLV ร่วมกับลาวและเวียดนามจุฬาสุชาวกัมพูชาบ่พอใจและได้ออกมาประท้วงอย่างรุนแรงร่วมไปถึงปะทะกับชาวเวียดนามในบริเวณชายแดนย้อนชาวกัมพูชาย้านว่าซีแขวงของกัมพูชาเสี่ยงจะถูกเวียดนามยึดครองในอนาคตเพราะว่าดินแดนของกัมพูชาในส่วนนี้จะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เวียดนามบริหารนั้นเท่ากับว่าเป็นการขยายอิทธิพลของชาวเวียดนามเหมือนกับที่คนจีนเฮ็ดนั่นเองและในคลิปมีทั้งซองบรายแท้จะพาทุกคนไปอัปชมเรื่องราวกัมพูชาสัตว์เวียดนามย้อนบ่ยากยกดินแดนให้กับเวียดนามโดยอิงข้อมูลจาก The Phnom Penh Post youcannew.com และเว็บไซต์ Cambodia News ส่วนจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรกันนั้นก็อย่าลืมฝากกดติดตามและกดปุ่ม Subscribeพร้อมกดเรียงข้างนั้นลุ่มบ่ให้เลยจากนั้นถ้าไปโซ่ฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณการชมด้วยสำหรับพื้นที่ดินแดนของกัมพูชาที่จะยกให้เวียดนามบริหารประกอบด้วยแขวงรัตนคีรีแขวงมอนดูคีรีแขวงสตึงเตรงและแขวงกระแจและมีข่าวอีกว่ากัมพูชาจะยกอีกแขวงหนึ่งให้กับเวียดนามเพิ่มอีกเป็น5แขวงโดยทางนี้เป็นการร่วมมือของโครงการทั้ง3ฝ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมตลาดส่วนประชาชนชาวกัมพูชาและเวียดนามเกิดเหตุสั้นเดียวนักระหว่างทั้ง2ประเทศเหตุผลนั้นก็เนื่องมาจากประชาชนชาวกัมพูชาบางส่วนที่บ่เห็นดีนามจะยกดินแดนให้กับเวียดนามเพื่อให้เวียดนามบริหารโดยเพื่อที่เกิดเหตุก็คาดว่าอยู่ห้อยต่อระหว่างแขวงกัมพูชาและแขวงเวียดนามโดยประชาชนชาวเวียดนามและกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ใกล้เดียวจึงเห็นให้ประชาชนทั้ง2ประเทศเกิดปะทะเดียวขึ้นมาสำหรับโครงการ CLV ตั้งอยู่ระหว่างสามเหลี่ยมของ3ประเทศในการร่วมมือการพัฒนาโดยเขตนี้มีสิทธิพิเศษบอกที่ว่าพลเมืองที่อาศัยในแขวงเหล่านี้สามารถไหลเวียนไปยังอีก2ประเทศเพื่อการค้าและการลงทุนในอย่างอิสระชาวกัมพูชาบางคนกังวลว่าการให้สัมปทานที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นเวลาหลายสิบปีให้แก่นักลงทุนชาวเวียดนามจะส่งผลให้สูญเสียดินแดนและที่ดินขนาดใหญ่ของกัมพูชาและชาวกัมพูชาหลายคนก็บ่เห็นดีนามที่ยอมยกดินแดน45แขวงไปให้กับเวียดนามและให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นการให้พื้นที่เวียดนามแบบถาวรย้อนว่าการบริหารนี้ทางการกัมพูชาบ่มีเซตในการบริหารร่วมกับเวียดนามคือมีแต่เวียดนามบริหารเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเขาแนะนำว่าถ้ายกให้เวียดนามแล้วมันจะเป็นการให้ดินแดนทางอ้อมหรือบ่อันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวกัมพูชาบ่สามารถรับได้นักวิเคราะห์ตั้งแนวว่าการบริหารของเวียดนามอาจเป็นการขยายอิทธิพลทางอ้อมในการครอบงำกัมพูชาก็เป็นไปได้ชาวกัมพูชาแนะนำอีกว่าต้องการสร้างอาณาจักรกัมพูชาให้ยิ่งใหญ่กลับคืนมาบ่แม่ต้องมาเสียดินแดนให้กับเวียดนามนอกนี้ยังให้ประเทศเวียดนามได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งก็บ่เข้าใจคือเดียวว่าทางเวียดนามได้ให้อย่างกับทางกัมพูชาถึงต้องยอมให้เวียดนามมาบริหารเองแน่นอนว่าคงหนีบทผลการท้าผลประโยชน์มหาศาลจากโครงการนี้นำนักวิชาการหลายคนบอกว่าหากโครงการ CLV แคมโบเดียลาวเวียดนามสามารถสร้างสำเร็จสามเหลี่ยมในบริเวณนี้โดยเฉพาะส่วนของกัมพูชาจะกลายเป็นหุ้นส่วนของเวียดนามในการที่ให้เศรษฐกิจธุรกิจรวมถึงรายได้ต่างๆล่างไหลเข้าเวียดนามมหาศาลและเรื่องนี้เวียดนามก็จะได้ผลประโยชน์สูงสุดบางคนบอกว่าเวียดนามมีบุญคุณต่อตระกูลฮุนเซนหลายโดยบอกว่าประเทศเวียดนามช่วยส่งเสริมได้เห็นให้ฮุนเซนสามารถจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้เงาของเวียดนามขึ้นมาได้และได้อำนาจมาจนถึงปัจจุบันโดยอำนาจที่ว่านี้เข้าขอย้อนไปในยุคเขมรแดงเมื่อปี1975หากปี1979จักน้อยโดยความโหดของเขมรแดงในตอนนั้นคงจะมีค่าพลังจากเชฟเต็ม10ก็ว่าได้ย้อนไปการดึงเอาลัทธิคอมมิวนิสต์แบบสุดโต่งมาบริหารประเทศแบบที่ประธานเหมาเจ๋อตงผู้นำของสปจีนเคยใช้นั่นเองคือการกวาดล้างบ้านเมืองเศรษฐกิจทุกอย่างแบบว่ารีเซ็ตขึ้นมาใหม่โดยมาสมองของแรงงานชาวกัมพูชาเองก็คือจับผู้คนไปใส่แรงงานเหตุการณ์เกษตรปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาและหากใครขัดขืนหัวหน้าเขมรแดงจะจับชาวกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการเสื้อพระวงผู้มีการศึกษาหรือผู้มีวิชาชีพเฉพาะในด่านต่างๆออกมากำจัดทิมมดยังในชาวกัมพูชาถึงเช็คบินประมาณ 1-3 ล้านคนจากประชากร 7.5 ล้านคนในปี1975
ถือว่าเป็นระบอบการปกครองของเขมรแดงและเป็นหนึ่งในระบอบที่มีความรุนแรงที่สุดในช่วงศตวรรษที่20ส่วนฮุนเซนในตอนนั้นได้ย้ายออกมาจากเขมรแดงและไปขอกองกำลังมาจากเวียดนามมาช่วยขับไล่ทหารเขมรแดงเพื่อแลกกับกองฟุ้งกองของกัมพูชาและเมื่อเป็นแบบนั้นเวียดนามจึงบ่รอช้าโดยยกกองทัพไปหลายกองพลและบุกใส่เขมรแดงจากนั้นก็แต่งตั้งฮุนเซนขึ้นกับอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จจนมาถึงลูกของฮุนเซนในปัจจุบันดังนั้นบุคคลของเวียดนามที่มีต่อฮุนเซนใหญ่หลวงหลายการยกดินแดนที่5แขวงให้กับเวียดนามดูแลก็เป็นการตอบแทนเวียดนามอย่างสมพระเกียรติสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้คนชาวกัมพูชาทั่วโลกบ่ว่าอยู่ในญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียหรือแคนาดายกเว้นแต่ประเทศกัมพูชาได้ออกมาประท้วงแสดงความพอใจพร้อมคู่ประชาชนในประเทศว่าหากเดินประท้วงหรือมีความเคลื่อนต่างจะมีการใช้กำลังอย่างเด็ดขาดเนื่องในกรณีฮุนเซนจะไม่ยอมถอนตัวจากโครงการดังกล่าวแม้ว่าจะมีการต่อต้านโครงการ CLV เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในต่างประเทศแถมการประท้วงนั้นฮุนเซนกล่าวว่าคงจะได้รับแรงบันดาลใจจากการประท้วงในบังกลาเทศซึ่งหากภัยยังไม่ทับซ้อมวิกฤตของบังกลาเทศท่านก็สามารถคลิกลิงก์ในด้านเทิงขวามือมาดูนี้เลยและฮุนเซนยังย้ำอีกว่าหากเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งแท้ก็ลองออกมาประท้วงเบิ่งแม้ว่าฮุนเซนจะบอกไปว่ารัฐบาลให้ความมั่นใจกับประชาชนชาวกัมพูชาว่าจะไม่ยอมสูญเสียดินแดนให้กับเวียดนามและบอกอนุญาตให้พลเมืองเวียดนามอพยพเข้ามาในกัมพูชาได้อย่างเสรีโดยกัมพูชาปกครองโดยชาวกัมพูชาเวียดนามก็ปกครองโดยชาวเวียดนามและสปลาวก็ปกครองโดยชาวลาวดังนั้นทางการกัมพูชาจะไม่ยอมเสียดินแดนแน่นอนสำหรับชาวกัมพูชาอยู่ภายใต้อดีตฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลายกว่า40ปีชาวกัมพูชาต่างเดือดร้อนกับการเข้ามาแย่งพื้นที่ของชาวเวียดนามโดยเฉพาะบริเวณชายแดนและผู้คนที่ออกมาประท้วงก็มักจะถูกจับกุมเมิดส่วนความคิดเห็นของชาวกัมพูชาได้โพสต์ในแพลตฟอร์มนึงว่าถ้าหากว่าเขายอมยกดินแดนให้กับเวียดนามประเทศเขาจะเหลืออย่างคอมเมนต์ต่อมาคอยก็บ่คิดว่าในอนาคตประเทศกัมพูชาของเฮาจะยังเหลือซื้อในแผนที่โลกหรือบ่คอมเมนต์ต่อมาถ้าเฮาอยู่ภายใต้ผู้นำปัจจุบันที่บ่มีความคิดก้าวหน้าบ่ดวนประเทศกัมพูชาก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามได้บ่ยากคอมเมนต์ต่อมานายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเคยศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเมืองหรือบ่ว่าความเป็นมาของประเทศเวียดนามและกัมพูชาเป็นแนวใดคอมเมนต์ต่อมาผู้นำประเทศกัมพูชากำลังคิดอย่างโย่ย้อนยกดินแดนให้กับเวียดนามฟรีๆแบบนี้อีกบ่โดนก็คงต้องยกดินแดนให้กับเวียดนามเลยคอมเมนต์ต่อมาเขายอมยกดินแดนบางส่วนให้กับเวียดนามไปโดยบ่มีค่าตอบแทนอย่างและก็บ่มีอำนาจในการบริหารอยู่จุดนั้นประเทศกัมพูชาของเขาจะเหลืออย่างคอมเมนต์ต่อมาถ้าหากผู้นำของเขายังคิดแบบนี้ในอนาคตบ่ฮู้ดอกว่าบ้านเมืองกัมพูชาจะเป็นแบบใดจะไปอยู่กับประเทศเวียดนามโดยสมบูรณ์หรือบ่อันนี้ค่อยก็บ่ฮู้คอมเมนต์ต่อมาซึ่งเอาเข้าแล้วค่อยก็สงสารชาวกัมพูชาทุกคนที่มีผู้นำประเทศแบบนี้และคอมเมนต์สุดท้ายได้บอกว่ามีแต่เฮคอนดีแดนในอดีตที่บ่มีอยู่แท้แต่ว่าดีแดนในปัจจุบันที่มีอยู่ก็บ่มีบัญญัติรักษานี่แหละประเทศกัมพูชาและนี่ก็คือกัมพูชาซัดเวียดนามย้อนบ่ยอมเสียดีแดนให้กับเวียดนามในแต่ก็ดีโครงการ CLV เชื่อว่าหลายฝ่ายน่าจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้แต่สำหรับชาวกัมพูชาแล้วกัมพูชาคิดแบบนั้นย้อนว่าจะสูญเสียทรัพยากรเสีย5แขวงไปให้กับเวียดนามหลายกว่าและทุกเทื่อที่มีการประท้วงฮุนเซนมักจะยกเอาเรื่องของฟูนันเตโซเพื่อกบเกลื่อนข่าวดังกล่าวปัจจุบันการเสื่อมถอยของตระกูลฮุนเซนได้บั่นทอนสิทธิมนุษย์ขั้นหายแห้งถึงหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขย้อนต่อการรักษาอำนาจการห่วงอำนาจสิทธิของประชาชนบางครั้งว่าจะเป็นศูนย์แม้ว่าจะมีการออกมาประท้วงหลายสัปดาห์แต่ก็ถึงทางการกัมพูชาสั่งเก็บไปหลายคนอยู่ดีโบเวนไม่ได้จะเอามาหาชีวิตของกัมพูชายังต้องคุกเข่าให้แก่สมเด็จฮุนเซนนั่นเองแล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นใดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในรูปโมเฮเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนั้นก็ลืมฝากปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านรูปโมเฮเลยเพื่อจะประพาสคลิปใหม่อีก2ของบายตะแคกสลับมันนี่สบายดี